ที่เขาปลูกเองอ่ะออร์แกนิกเย่คนละเผ็ดคนละหอมคนละอันเนี่ยกินข้าวหยำหยำปลาทูแม่เออแม่ไม่มีปลาดุกเลยอ่ะถ้ามีปลาดุกนี่อร่อยนะถ้าแต่เรามีปลาทูมีปลาดุกผักบุ้งหน่อยผักบุ้งหน่อยจะผักบุ้งแม่ไปต้มให้ป้าแดดเออแกให้หนูแม่ไม่เอาก้างนะจริงผักบุ้งก็ต้องกินดิบจะอร่อยเนื้อเก็บไว้ให้แม่บอกว่าแม่เอาแกะก้านกินเอาเนื้อให้โก้กินแม่ไม่น่าต้มผักบุ้งเลยแม่มันต้องกินดิบผักบุ้งได้ไม่มีอะไรให้มันดิบดิบแล้วบ่นใครโก้มึงค่ะมึงค่ะไม่ใช่โก้อาป้าป้าไม่เอาละอิ่มก็กินได้อยู่อย่างเดียวเนี้ยกินแล้วแค่เนี้ยน้าสุกนะไม่ได้แต่งได้นะอยากหน้าใสแบบพี่ฟ้าเจ้าของหนูว่าไม่โดนนะเซรั่มอิงก่อนโทรเลยนะไม่โดนไปสั่งกันเซรั่มอิงไว้นี่ใครกินไม่ได้เนาะขอเลยคือได้ไงกูกินกระดูกหมูได้เอาตักไปจะตดคนเหลือต้องพึ่งหม้อเนาะเดี๋ยวแม่ตักใหม่เมาและจานนี้น่าใส่ก็ปกติปกติแม่จะใส่ยังไงใช่หรอใช่หนังดูกระดูกหมูดิมีกระดูกดูกระดูกผักโล200แล้วแบบผักกาดอ่อนๆน่ะกระปอกอ่ะเนี่ยเนี่ยจะอร่อยแน่ไม่อร่อยแบบนี้อะไรอ่ะปลาจริงๆมันดีมันก็มีกุ้งดีกุ้งเถอะไอ้ขนมอีปลาอย่าให้เขาโต้ but I can eat กากหมูกากพริกแต่ว่าพริกมีปลาอะไรข้าวผัดใส่ปลาไอ้กากหมูมีเหลือหน่อยหนูอยากกินอ่ะมีเหลือหน่อยฮะอะไรหนูอยากกินแต่ว่าหนูกินไม่ได้เนี่ยโอ้กินได้เลยไม่ได้เลยเนาะต้องรีบไปได้ลองนิดนึงเนาะมันจะคันแต่ว่ามันจะคันไงไม่นั่นแล้วมันหายนิดเดียวหอมปากหอมคอเริ่มใช่ไหมว่าก่อนเรียนให้แม่ผัดใส่กระปุกให้อร่อยนะเอาไปกินแล้วเอาไปทิ้งรอได้เราไปกินเอาไปกินแม่หนูไม่เคยทิ้งตอนเป็นคนเทพไปหรอมันกล่องมันอ่อนมากเลยมันจะวางถ้วยยังไงอ่ะอร่อยไม่กินน้ำมากแต่ละเลยอ่ะชอบเพราะว่าแม่เลยไปตื้อน้ำพริกที่ตลาดแล้วก็เอากระหมูคำเนื้อกันข้าวไข่อ่ะโอ้ยมันกินง่ายอร่อยมากเผ็ดเป็นการกินข้าวที่เยอะที่สุดในรอบแม่ขอน้ำหน่อยเดี๋ยวตักให้ไม่ใช่น้ำนะน้ำเดี๋ยวเราน้ำพริกกลับบ้านที่กรุงเทพจากห้องอ่ะ thank you โอเคไปแล้วลูกฝากอยู่ที่หมดแล้วลูกฝากวันนี้มองอะไรขอคำหนึ่งกินเลยแห้งแม่แพทย์สวัสดีค่ะแม่พี่แพทย์ณปภามาดูไลฟ์ด้วยให้แม่เซย์ไฮพี่แพทย์แม่เซย์ไฮพี่แพทย์หน่อยมาก่อนดูหนังแม่ชอบมากพี่แพทย์อยู่สุพรรณครับผมน้ำเย็นชื่นใจไกลไหมหรอไกลป่ะป้าแดดชั่วโมงครึ่งประมาณถ้าจากกรุงเทพมาประมาณชั่วโมงครึ่งไม่ถึงร้อยโล70-80 โล80 โลแต่ณเวลานี้รถเอาเรื่องอยู่ไม่ถึง60 โลมันไม่ได้ไกลแหละแต่ว่ารถมันติด60 โลแต่รถมันติดถ้าระยะทางจริงๆถ้าไม่ติดถ้ารถไม่ติดก็ไม่นานถนนก็แล้วไม่ทำหนังก็เร็วนะพี่แพทย์สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอพี่แพทย์มากินข้าวที่บ้านมากินข้าวกับแม่
กันแต่ได้สุดเลยเลสซิ่งตัวจริงหล่อมากตัวเป็นหนุ่มละหล่อมากจองไว้เลยจองให้พี่ฟ้าด้วยจองเลสซิ่งให้พี่ฟ้าหน่อยเป็นพี่ชายเขาเป็นพี่ชายต้มอร่อยมากเลยอ่ะต้มอะไรต้มผักกาดทำไมไม่เอ็มหมดมันอิ่มอ่ะอันนี้คืออะไรนี่คือข้าวหมดจานแล้วไงหมดเกลี้ยงบ่อแบ่นั่นคือขอดเลยนะมึงไม่เหลือน้ำเลยกูได้ซดเลยข้าวหนึ่งมะบาเลยแล้วเหลือตักไข่ถุงไปเลยมึงไม่ลองกินว้าอร่อยนะเว้ยมันคือน้ำอร่อยแต่บองมันคือผ้ามันเป็นกล่องอร่อยนะโอ้ยแน่นเผ็ดแล้วก็อยากกินแต่ไม่กินไม่ได้พี่ฟ้าพาทุกคนไปล้างมือไม่ไหวละแม่นี่ส้มที่ไหนนี่อร่อยมากส้มส้มอร่อยเหรอไปล้างไหนเอาข้าวหลังบ้านนี่ไงข้าวหลังนี่ล้างทำไมอ่ะมันฮัลโหลค่ะไม่ใช่ล้างมือหรอหนูเพิ่งล้างส้มตกใจอะไรนะคะบอกว่าไปล้างมือเมื่อกี้บอกล้างมือกินข้าวไม่กินหวานโบราณเขาว่าสันดานไพ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเติมวิตามินกันหน่อยไม้ที่808ก็ได้ค่ะ808น้องเบลที่อุ้มที่พี่ฟ้าอุ้มจะร้องจะไปหาพี่ฟ้าอีกมาหาพี่ฟ้าได้นะวันที่27ไปหาที่สตูได้นะคะ27เหรอ27เห็นก็บอกไปหาที่สตูนี่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสตูไหนเห็นก็คุยในดอมเดี๋ยวนะงานอะไรเมื่อ27ช่วงนี้เนี่ยพอพี่ฟ้าไม่ได้เล่นโซเชียลมากมายก็จะเอาเวลาให้ดอมเยอะหน่อยรู้สึกว่าที่ผ่านมาเราแบบมัวแต่ไปโฟกัสอะไรที่มันเป็นท็อกซิกเยอะดราม่าเยอะแล้วก็เออมีคนที่รักเราแบบเขารอคุยกับเราอยู่แย่ๆอะไรเงี้ยเรามัวแต่แบบนอยมัวแต่เสียใจมัวแต่คิดมากเราเอาเวลาแบบไปส่งมอบความสุขให้คนที่แบบเขารอเราอยู่อะไรเงี้ยก็จะคุยในด้อมเยอะหน่อยทั้ง6ด้อมแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะเปิดด้อมที่7รอก่อนถ้าวันนึงเห็นเดินเข้าป่าได้แค่เนี่ยมาลัยสวัสดีจ้าก็แล้วกินข้าวด้วยกันน้องเฮ้ยกินไปกินน้ำเข้าเลยนะคุณเคยกินไหมรอบนี้มีตัวมันไม่มีกลิ่นเฉยเลยจริงๆตอนแรกคิดว่ามันจะขมแบบขมอ่ะแต่มาพี่ปลาแบบไม่ใช่แต่เราใช่ปะมันเหมือนแบบปกติมันจะมีกลิ่นแบบเหม็นๆเลยนะแต่ต้องแบ่งเวลาคุยบ่อยก็ไม่ได้อีกเครื่องค้างเพราะว่าเครื่องพี่ฟ้าเป็นคนที่อยู่ในด้อมทุกด้อมเลยไม่มีบอทนะคะพี่ฟ้าอยู่เองทั้ง6ด้อมเพราะฉะนั้นเนี่ยพอสมาชิกด้อมละ 5,000 คนคุยกันเยอะๆตะต้องแบ่งพี่ฟ้าต้องแบ่งช่วงเวลาถ้าคุยตลอดเวลาจะค้างทันทีเพราะว่ามีหลายกลุ่มงานอีกใครจะอาฆาตดิแม่จิตใครเขาบอกให้ร้องเพลงอย่างนี้ค่ะมึงลองกินสะเดาดิไม่เอาไม่เอานิดนึงก็คือจะกินเลยอย่าให้คนดูรีแอคไม่เคยคิดที่จะกินเลยในชีวิตเข้ามาบังคับกูทำไมเนี่ยมันไม่ขมมันเป็นสะเดามันก็เลยว่าสะเดามี2อย่างรู้แล้วมีสะเดาขมแล้วก็สะเดามันอันนี้คือสะเดามันไอ้ถ้ากูกินแล้วขมตกนะมึงจะตบกูเลยเหรอเอางี้ถ้ามึงกินแล้วไม่ขมกูให้ 5,000 แล้วเออค่ะสบายเฉยไอ้นี่ฝืนไว้นะฝืนไว้แต่มึงต้องกินให้หมดก้านมึงพูดเลยนะโดยที่มึงเป็นพยานนะมึงต้องกินให้หมดก้านโดยที่มึงไม่ขมแล้วมึงอย่าแกล้งกูดิอ้าวมึงต้องคุ้มกูดิอ่ะมึงดูมันให้กินให้หมดก้านนี้มันไม่ขมโอ้โหกูไม่ชุ่มมันคือสะเดาหวานอ่ะกูกินให้ดูหวานหวานจริงไม่แล้วมันไม่จุ้มอะไรให้กูเลยหรอไม่จุ้มมันกินได้เลยมันหวานมึงเลยยิ้มดอกๆขาวๆเนี่ยหวานก็มึงเป็นคนกินผักดิบไงหมดก้านนี้ 5,000 บาทถ้ามึงกินแล้วไม่ขมมึงให้กูนะมึงหยิบมาเข้ามาเข้ากล้องให้ทุกคนดูให้กูดูหมดแล้วอ่ะมึงขมแล้วมึงขมแล้วเมื่อกี้ตามึงปิดไม่ใช่ขนตามเข้าขนมันอะไรของจริง
แต่น้ำพริกไหวไหมไม่เล่นไม่ขบวะคุณกินได้ยังไงอ่ะน้ำพริกไงนี่ไหวไหมไหวไหมฮะชาลอไม่เอาแล้วฮะแบบมีมันก็ขมแหละแต่มันขมอร่อยจะบอกว่าเอาอะไรมาอร่อยก็กินกันติดคอเดี๋ยวรีบปะโอ้ย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 
ขอบคุณนะคะเป็นภาพตัดต่อที่เนียนมากอันนี้พี่สาวคนโตพี่ฟ้าโอ้โหเล็บเขียวเลยอันนี้ป้าแดดแล้วก็นี่พี่ฟ้านี่พี่สาวคนโตป้าแดดพี่ฟ้าแล้วก็คุณแม่แล้วก็คุณพ่อนะคะเขาทำรูปให้ขอบคุณนะคะรูปน่ารักมากพี่ฟ้าล้างมือก่อนแล้วกินสะเดากินชะอมกินชักกระเฉดดิบเนี่ยนะมันจะติดกินปากมันจะติดไปตลอดเลยรู้ป่ะกินปากจะติดขมแบบทุกคนพี่ฟ้าลงไลฟ์แล้วนะขอบคุณขอบคุณที่มาเจอกันในไลฟ์มาคุยกันในไลฟ์ไลฟ์นี้ก็หวังว่าทุกคนจะดูแล้วก็จะคิดถึงกับข้าวฝีมือคุณแม่คิดถึงฝีมือที่บ้านกลับไปบ้านกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่กันบ่อยๆนะคะรักทุกคนนะคะฮะอาจิมน้ำจุ่มเลยก็ต้องไม่เอาแต่ละบ๊ายบายแม่มาแม่ค่ะแม่ค่ะไลฟ์เร็วมานี่มานี่เร็วทำบุญกับคนไม่ขึ้นทำดีกับใครไม่เคยไว้ใจได้เลยเฮ้ยอะไรอ่ะกูเขาบอกอะไรอ่ะนี่ก็ขู่มันเอาองุ่นมาอุดจมูกหนูก็เลยไปแล้วแม่กินให้หน่อยอะไรอ่ะเฮ้ยว้าวไปแล้วบ้านนี้อุทานกันน่ากลัวมาก